บายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสดต้นสมองจากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติการรายงานข่าวประจำวันอาทิตย์วันที่8กันยายน2024มาเบิ่งที่ข่าวทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ได้มีการแจ้งเตือนพายุหนุนเขตฮ้อนยากิประจำวันที่8กันยายน2024เวลา 18:00 นพายุเขตฮ้อนยากิหัวที่11ประจำปี2024ได้อ่อนกำลังลงตามลำดับกลายเป็นพายุดีเปรสชันและคาดว่าในตอนเช้าของวันที่8กันยายน2024จะเคลื่อนที่เข้าทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวพร้อมเดียวกันกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเขตไทยมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักหานักหลายพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเช่นโพงสลีหัวพันเสียงขวางอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำทาหลวงพระบางสยบุรีนครหลวงวิจันทร์ไซสมบูรณ์เวียงจันทร์บุรีคำไซคำมวนและสวรรณเขตในระยะวันที่8หาวันที่9กันยายน2024สำหรับภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมทางมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนมาถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงวิจันทร์จงมีสติระวังตัวและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อสภาพการฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีดินเจือนน้ำท่วมสุน้ำท่วมยึงและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศแต่เวลา 7:00 นของวันที่8กันยายน2024หาเวลา 7:00 นของวันที่9กันยายน2024ภาคเหนือด้านตะวันออกพงศรีหัวพันเสียงขวงจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายพร้อมทั้งมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 80% ของภาคอุณหภูมิอยู่ในระดับ 19 ถึง 31 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกไปหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางสยบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเดื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายพร้อมทั้งมีลมพัดอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 80% ของภาคอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 21 ถึง 34 องศานครหลวงวิจันทร์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% อุณหภูมิในระหว่าง 24 ถึง 34 องศาทางด้านภาคกลางแขวงเวียงจันทร์บุรีคำไซขมวนสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วทุกภาคและตกหนักหานักหลายพร้อมทั้งมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 80% ของภาคอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 21 ถึง 33 องศาส่วนแขวงเซซูบูลจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมทั้งมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% ของภาคอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 19 ถึง 30 องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเซกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเกือบทั่วทุกภาคและตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% ของภาคอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง20ถึง30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสและเนื้อที่ของการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง16ถึง28องศาพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้มีแจ้งการเรื่องทิศซีน้ำเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมหับมือกับพายุไต้ฝุ่นยากิที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2024ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอถือเป็นเกียรติแจ้งทิศซีน้ำของทานนายกรัฐมนตรีมายังบรรดาทานเพื่อรับทราบ 1. ให้บรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนให้ประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศให้เพิ่มทวีสติระวังตัวในการก้าเกี่ยมความพร้อมครอบด้านเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นยากิที่อาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวในตอนเช้าของวันที่8กันยายน2024 2. ให้กระทรวงป้องกันประเทศ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติเป็นใจกลางสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นสร้างศูนย์บรรณาการฉุกเฉินกักเกียมกำลังและกำหนดแผนแก้ไขสภาพฉุกเฉินอันรีบด่วนที่เกิดจากอุทกภัยธรรมชาติเช่นดินพูเสาะเจือนน้ำปลาไหลสุและน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในบรรดาแขวงในทั่วประเทศให้ทันเวลา 3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ติดตามสภาพการผันแปรของพายุยากิอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันการเป็นแต่ละระยะ 4. ให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศก้าเกียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือสุขเสริญให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันการ 5. ให้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวซีน้ำบรรดาสื่อมวลชนโฆษณาในรูปแบบต่างๆและเพิ่มรายการข่าวพยากรณ์อากาศให้หลายขึ้น 6. ให้กระทรวงยุทธาธิการและขนส่งนครหลวงพิจิตรและบรรดาแขวงประสานสมทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงติดตามสุกยู่แก้ไขสุขเสริญโดยเฉพาะกอเมนดินเจือนถมทางและห้องระบายน้ำเพื่อให้ไทยการสัญจรนำไส้ได้อย่างปกติ 7. ให้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก้าเกียมขึ้นแผนฟื้นฟูการผลิตเกษตรกรรมและรับประกันเสบียงอาหารในทั่วสังคมสนองแนวพันธุ์การผลิตเกษตรกรรมแนวพันธุ์พืชและสัตว์ยาป้องกันและปิ่นปัวพยาธิสัตว์ให้เพียงพอและสอดคล้องกับสภาพตัวจริง 8. ให้กระทรวงสาธารณสุขก้าเกียมติดตามเฝ้าระวังและเกี่ยมควมพร้อมทีมเฝ้าระวังสุขอนามัยแพทย์ปิ่นปัวยาปัวพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นนำท้องถิ่นในทั่วประเทศและสามารถสนองให้เกแต่ละแขนงการ 9. ให้กระทรวงการเงินก้าเกียมดำเนินการขออนุมัตินำไส้บ้วงเงินภัยพิบัติให้ทันการ 10. ให้กระทรวงพลังงานและบ่อแห่ซีน้ำรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าน้ำตกติดตามกวดกาบรรดาอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนไฟฟ้าความปลอดภัยของสันเขื่อนเพื่อบริหารจัดการน้ำให้ดีทั้งรับประกันความปลอดภัยของเขื่อนโดยมีแจ้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 3-5 วันก่อนเปิดประตูระบายน้ำจากเขื่อนเพื่อให้องค์การปกครองท้องถิ่นและประชาชนใต้เขื่อนได้รับทราบและพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้ก้าเกียมความพร้อมรับมือและสนองไฟฟ้าให้สามารถสมใช้ได้อย่างปกติท่านผู้ชมที่เคารพได้อย่างนี้ท่านต้องมั่นติดตามสภาพพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะคอมเมนต์ข้อมูลจากทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำเพื่อเป็นการเกี่ยมรับมือกับพายุยากิดังกล่าวนี้ในระยะวันที่8ถึงวันที่9กันยาจบการรายงานข่าวพักนี้แต่เพียงเท่านี้สบายดี